สำหรับทุกวันศุกร์สัปดาห์นี้เป็นความทุกข์ของชาวบ้านที่สัญจรไปมาบนถนนลงทะเลหมู่ที่7ตำบลบางโทรัฐที่มีความเดือดร้อนอย่างหนักและทนทุกข์ระทมกับถนนเส้นนี้มา4ปีแล้วถนนเส้นนี้ช่วงแรกจะเป็นถนนปูนแต่เมื่อต่อจากนั้นจะเป็นถนนดินที่ถมด้วยหินคลุกและดินแดงเป็นระยะทาง5กิโลเมตรแต่ด้วยสภาพที่เห็นนั้นแทบจะไม่มีหินคลุกให้เห็นแล้วส่วนใหญ่เป็นดินเป็นหลุมเล็กและหลุมใหญ่สลับกันเป็นระยะบางช่วงเป็นหลุมลึกเมื่อฝนตกมีน้ำขังแทบจะมองไม่รู้เรื่องเลยว่าลึกหรือตื้นทั้งรถเล็กรถใหญ่ก็ตกหล่มกันไปแล้วหลายคันรวมถึงภาพที่เห็นคือรถของทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีที่ได้ลงพื้นที่ไปทำข่าวร้องทุกข์ของชาวบ้านก็ต้องมาตกหลุมลึกนี้เสียเองซึ่งก็ได้ชาวบ้านละแวกนี้มาช่วยเข็นรถกันอย่างยากลำบากจึงทำให้เข้าใจชาวบ้านดีเลยว่าพวกเขาเดือดร้อนเพียงใดแค่ทีมข่าวเข้ามาเพียงวันเดียวยังตกหล่มแบบนี้แล้วชาวบ้านที่นี่ต้องวิ่งเข้าออกถนนเส้นนี้ทุกวันพวกเขาจะลำบากกันแค่ไหนโอ้โหเดือดร้อนมากเลยหลุมเป็นบ่อเลยเนี่ยเยอะมากเลยมากมากมากมายแล้วก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วด้วยอยากจะให้มีใครมาช่วยสักหน่อยโอ้โหหน้าฝนนี่มันทับแต่ออกไม่ได้เรียกว่ารถสมัยก่อนเนี่ยรถที่ว่านั่นไม่ติดเลยจอดรถไม่ติดต้องจอดไว้งั้นแหละพอน้ำมันท่วมนะโอ้โหแองใหญ่นะดูเลยเนี่ยทุกร้อนมากจ้ะเพราะว่าความลำบากมันลำบากเหลือเกินส่งนักเรียนตอนเช้ามาหรือตอนเย็นที่ไปรับยิ่งฝนตกยิ่งลำบากหนักเข้าไปอีกเพราะมันต้องลุยตลอดเวลาไม่เคยเลยที่จะได้สบายกับเขาหรือเวลาเจ็บป่วยก็ลำบากเหลือเกินลำบากเนี่ยฉันเนี่ยที่ว่านี่ก็รักษาไม่ทันแม่เสียก็รักษาไม่ทันพอแกเจ็บที่นี่ฝนจะกระโดดไปถึงเสียชีวิตพี่ชายก็เสียชีวิตนะเสียชีวิตเพราะรักษาไม่ทันเพราะว่ามาก่อนนี้นี่มันก็ยังไม่มีรถนะความลำบากแล้วเจ็บท้องตัวก็นี่ได้กับตัวฉันเลยนะเจ็บท้องทับจะเอาชีวิตหาไม่พี่คิดดูสิว่าต้องเอาเรือใส่รางเนี่ยแล้วก็จุงไปหนามมั่งอะไรมั่งอ่ะถนนไม่มีวิ่งไม่ได้ความลำบากจริงๆเคยขอให้เขาช่วยไปนี่เขาก็คลองเห็นไปทางพิการนี่แหละขอให้ช่วยแต่ว่าไม่มีใครมาสนใจเราเวลาจะเลือกพูดทำไมพูดยังเปิดอกนะเวลาจะเลือกตั้งทีงก็บอกว่าไปช่วยเลือกให้ทีงเขาบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยพวกเราก็เฮกันไปบอกก็สัญญาว่าหากได้ต้องช่วยขอถนนอย่างเดียวสงสารเด็กเราก็แก่ลงทุกวันนะเขาแต่ยังไม่ได้มู่อีกพอได้ก็ไม่มีใครมาดูแลอยากจะให้เขามาช่วยเรื่องถนนนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาไม่สบายทิ้งอะไรทิ้งโอ้โหออกไปก็ลำบากลำบนแล้วลูกเด็กเล็กแดงก็มันก็มีอะไรก็มีอยากให้เขามาช่วยเสียงจากชาวบ้านที่อยากบอกต่อไปยังหน่วยงานที่สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ทุกวันนี้ชาวบ้านต้องลำบากอย่างแสนสาหัสยามเจ็บป่วยกว่าจะออกจากถนนเส้นนี้ได้ก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดคนเจ็บท้องจะคลอดกว่าจะผ่านหลุมฮาลือโหดไปได้เกือบจะแทงลูกไปแล้วก็หลายคนชาวบ้านบอกว่าไม่ต้องเป็นถนนปูนขอแค่ให้ปรับพื้นถนนให้เรียบแล้วใส่หินคลุกให้พอรถวิ่งได้ก็พอลำพังจะให้ชาวบ้านซื้อหินมาใส่เองก็ไม่ไหวเพราะแต่ละบ้านก็หาเช้ากินค่ำอยากจะให้หน่วยงานมาช่วยดูแลมาลงให้วิ่งได้มั่งก็ยังดีอะดูที่เนี่ยโอ้โหนักเรียนเช้าเย็นวันวิ่งสองเที่ยวเลอะเทอะก็อยากให้พวกอะไรเรียกว่ารัฐบาลหรืออะไรก็หน่วยงานอะไรก็มาช่วยถึงเนี้ยเรียกว่าความเดือดร้อนของเนี่ยมีบางคนก็ไปเช่าบ้านอยู่ข้างนอกมั่งแล้วอะใช่เพราะว่ารถเขาเข้ามาลำบากไงอยากเหลือเกินแบบในเราก็ไม่รู้จักใครใช่ไหมเราไม่รู้จะไปตรงไหนเพราะเราไม่รู้ในเรื่องนี้ในหัวใจเราอยากให้คนมาช่วยแต่เราก็ไปไม่ถูกแล้วฉันอยู่ในสภาพนี้ไปไหนลูกก็ไปไม่ถูกก็ไปเขาไปร้องกันที่ไหนเราก็ไม่รู้นอกจากแค่เนี่ยต่างตำบลอย่างเงี้ยเคยไปไม่รู้กี่หนก็ไม่ได้พี่กล้าเอามายันได้เลยไม่ใช่ว่าเล่าความเท็จกล้าเอามายืนยันได้เลยฉันเอาชีวิตเป็นประกันได้เลยมันเรื่องจริงครั้งทนไม่ไหวมาไปถึงเนี่ยลูกก็จะพาไปถึงกลางทาง
ให้แม่อ้วกก่อนแม่ไปไม่ไหวแล้วบ่อยมากฉันจะต้องอ้วกเรียกว่าประจำอ่ะเพราะฉันไปเราไม่เคยไปไหนนอกจากหาหมอไปไม่ได้ไม่ได้ขออะไรให้ว่าเอานั่นมากบลุมให้ไม่ต้องขอว่าเรื่องขยายถนนหรืออะไรไม่ต้องการต้องการในเรื่องว่ามากบลุมให้ทิ้งให้ออกไปอย่างสะดวกสบายมั้งเหอะจะไปซื้อกับข้าวกินแต่ละทีต้องตกหลุมตกอะไรทีกําลังยอกก็ไม่หาหมออย่างเงี้ยโอ้ยบางทีก็ไม่ได้ไปไม่สบายมั่งอะไรมั่งก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะทางก็ออกไม่ได้บางทีก็ต้องเอาเสื้อผ้าไปอาบน้ำที่วัดบางโทรัสน่ะแล้วก็ไปโรงเรียนเพราะเรียนอยู่เกตุมนี่แหละขออยากจะขอแค่ตรงนี้แหละให้เขามาไอ้ที่วันนานๆเขามาช่วยให้หน่อยเถอะขอแค่เนี้ยและสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเดือดร้อนและต้องการร้องเรียนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลสามารถส่งรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์034-425-456หรือพบที่ Facebook มหาชัยเคเบิลทีวีสถานีรับร้องทุก